วันนี้เราก็ได้มารีวิวขับกันสักทีนะสำหรับ Ford Ranger Wildtrak นะครับนะครับเขาขับด้วยขายด้วยแหละนะครับคันนี้ก็เป็นตัวท็อปนะสวยเลยนะครับมีฝุ่นเล็กน้อยเดี๋ยวเขาไปนั่งแบบนะครับอันนี้ภายในของ Wildtrak นะเนี่ยเราไปขับกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในWildtrakแล้วนะครับจริงๆมันขับมาหลายคันแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ถ่ายทีนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเกียร์ออโต้ขับ4สีดำสวยเลยนะขายไม่แพงหรอกนะครับใครสนใจก็มาติดต่อมาได้จะมารีวิวขับกันให้ดูก่อนจริงๆ Ford Ranger เนี่ยนะครับมันขับดีอยู่แล้วนะนะครับข่าวฟองข่าวฟอร์ดอะไรอย่าไปสนใจนะช่วงนี้มีข่าวฟอร์ดดังฟองเฟิงกันเลยแต่ว่าตัวฟอร์ดเรนเจอร์เนี่ยโดยคุณภาพตัวรถนะครับดีมากนะครับฟอร์ดทำกระบะมาได้ดีนะขับดีขับความเร็วสูงต่ำดีหมดนะครับช่วงล่างดีนะอีกก็คือมีอีคูปนะครับอันนี้เป็นตัวท็อปนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับครบหมดเลยนะเกียร์ออโต้ขับ4นะครับส่วนใหญ่รถที่ได้มาเนี่ยก็จะสภาพดีนะจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับนะครับไม่ทันเราก็ไม่ทันแสดงดีกว่านะครับตอนนี้เราก็ขับอยู่ประมาณ90นะอยู่ตรงพระราม5นะเส้นนี้ขับแรงมากไม่ได้นะกล้องเยอะนะครับก็ขับ90ครับเทสรถที่90สบายๆนะโดนไหลใบแล้วแถวนี้นะครับนี่กระบะบีรีโวแซงเลยก็ไม่กล้าขับเร็วนะขับ90พอนะครับ90ก็กับFord Ranger นะครับ Wildtrak ตัวท็อปก็โอเคเลยนะมันก็ชิวๆแล้วรถปี2ปีเองนะมันก็ชิวๆสบายๆนะคราวนี้ก็เต้นรถเยอะนะดินะครับ90นะก็รถค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีอะไรก็สบายๆครับศูนย์เสริมตรงล้อยางดีไม่ดังนะครับเป็นรถที่เครื่องแรงเลยนะสำหรับรถคุณขนาดนี้นะคุณบึกบึนสีประตูอ้วนๆสูงๆนะคุณบึกบึนมากนะแต่เหยียบนี่หายห่วงนะปึ๊ดนะอันนี้เป็น 3.2 โทโบนะไม่รู้เครื่องตัวใหม่จะมันเมินขนาดไหนนะเพราะว่าตัวใหม่ของที่อยู่ในแอปเตอร์เนี่ยมันจะเป็นรู้สึกจะเป็น2000ใช่ไหม2000โทโบคู่ใหม่โทโบไม่รู้จะมันขนาดไหนแต่ว่าตัวเก่านี่ก็มันสะใจนะตัวเก่าเขาก็แรงนะทั้ง 2.2 และ 3.2 แอปเตอร์ยังไม่มีโอกาสรีวิวนะเดี๋ยวรอสักพักก่อนนะรอให้มีคนมาขายก่อนนะจะ เอามารีวิวรถที่ใช้ดีนะกันฟอร์ดแต่รถเก่งโดนฟอร์มอยู่รถเก่งก็แต่ไม่เป็นไรนะกระบะเขาดีเราก็นะโอเควันนี้ภารกิจเยอะเดี๋ยวมีถ่ายต่อไปเรื่อยๆเนี่ยดูไปเรื่อยๆนะคลิปนี้จะยาวๆหน่อยนะจะมีรถมีเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็มาถึงที่เต็นท์เราแล้วเราก็จะมาดูว่าเรามีอะไรขายกันบ้างนะมี Ranger Wildtrak นะครับมี Vigo 10ประตูครับ4มีเอาผ่านด้วยนะสวยเลยฮะสีดำขายร้านกระบะนั้นมี4คาร์ดนะครับ Revo นะครับเป็น Vigo นะครับมี D-Max ด้วยนะครับ Vicos สีดำสวยนะครับมี Navara ด้วย
นาวาร่าเลยข้างในอะไรข้างในมีอะไรมันดูเยอะๆอย่างเงี้ยไททันนะดีแม็กด้วยนะเดินดูข้างในข้างในแน่นแน่นรถเต็มกันนิดเดียวนะรถแน่นมากเลยออกไม่ได้นะออกไม่ได้ออกไม่ได้เดินเดินเยอะเลยครับนี่มีคันนี้ด้วยสูรุมีอาแซดสวยนะคันนี้อันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสำหรับคนอยากมันนะมาสเตอร์ครับพาด้า2พาด้า2ด้วยครับเดี๋ยวดูดูข้างหลังแล้วมีอะไรบ้างมีนี่ด้วยสีขาวโปรตอนโปรตอนครับนี่สีครูฟเลยนะรอบๆเพื่อนบ้านเราก็มีรถเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นนาวาร่าขาวครับมีซับด้วยเดี๋ยวดูคนรู้ไหนสีครูฟนี่ของเราป่ะนะน่าจะใช่นะอีครูฟช่วยมาซื้อหน่อยรถล้นล้นมีเลยมีคันนี้ด้วยสุบลุสุบลุอันนี้ก็มีนะรถอันนี้รถเก่าขายป่ะไม่รู้นะอยากได้โทรมากันนะเดินเล่นไหมโอเคครับเรามาดูเป็นเพื่อนบ้านบ้างนะว่ามีอะไรน่าสนใจนะนี่โอ้ยออดี้ออดี้โหสวยอะครับออดี้สวยนะครับก็มีรถหลากหลายนะแถวนี้มีเบนซ์ด้วยอันนี้เป็นเต็นท์เพื่อนๆกันนะรถเยอะมากที่นี่เราจะรถเป็นพันคันนะเนี่ยนะมาเลือกกันสนุกเลยเนี่ยนี่ดูเบนข้างหลังสวยนะเดี๋ยวดูเบนข้างหลังหน่อยนะเบนออโต้คาร์ได้กินข้าวแล้วหิวข้าวมากเลยรอบที่แล้วมามีเฟอร์รี่นะแต่มันไม่รู้ไปอยู่เต็นท์ไหนละเบียร์เหมือนนี้คุ้นมากเลยนะกินข้าวกันดีกว่านะอันนี้ก็เป็นมื้อแรกของวันนี้นะครับบ่ายโมงโอเคขอปิดคลิปแรกก่อนนะวันนี้ภารกิจน่าจะเยอะก็คลิปนี้ก็รีวิวฟอร์ดกับมาดูภาพมาดูรถเต็นท์นะขอบคุณครับโอเคครับก็ส่งฟอร์ดไปเรียบร้อยแล้วนะก็เอาไปที่เต็นท์ไม่ขายที่เต็นท์นะอันนี้ก็มาเอารถที่บ้านกลับนะครับนะครับก็เป็นเบนซ์นะครับเบนซ์สีขาวตาถั่วครับนะแต่เป็นตัวแวนนะแต่งแล้วนะต้องกลับไปเก็บไว้ที่บ้านนะแล้วเราก็จะกลับไปขายของต่อละพันทิปนะครับก็ออกมาทำงานข้างนอกนิดนึงนะครับ
โอเคเสร็จสิ้นภารกิจกลับถึงบ้านเรียบร้อยครับแดกเปี้ยงเลยกว่าจะเสร็จภารกิจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตัดคลิปลงรวมไปเลยนะลองฟังเสียงลองฟังเสียงอีคาร์ดกันนะแล้วเกียมอยู่ไหนเนี่ยโอเคครับเรียบร้อยแล้ว